เอ๊ะนั่นเมื่อวานนี้นะคะหุ้นของ YG ค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะเนี่ยดูเหมือนว่านะคะแม่ Blink Inter ค่ะเขาจะจับสังเกตได้นะคะว่าหุ้นของ YG ค่ะมีการปรับขึ้นนะคะ 1.86% ค่ะหลังจากที่แอลเกาหลีนะคะฉบับเดือนเมษายนค่ะที่ได้น้องลิซ่า Blackpink นะคะไปปรากฏนะคะเป็นนางแบบขึ้นหน้าปกนะคะถึง4ปกด้วยกันค่ะซึ่งเขาก็บอกว่ามันส่งผลนะคะให้กับหุ้น YG ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นนะพุ่งขึ้นค่ะหลังจากที่ดิ่งลงต่อเนื่องมาหลายวันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าบังเอิญหรือว่าเกิดจากเหตุนี้นะคะที่ลูกสาวไปขึ้นปกนิตยสารหรือเปล่านะคะเขาก็เดากันไปค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้ค่ะก็มีโซโล่นะของโรเซ่ที่ออกมาด้วยนะคะแล้วก็มีปกนิตยสารนะคะของบาซาที่ได้สาวเจนี่ไปขึ้นปกด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่านะคะ YG ค่ะมีสาวๆนะคะเป็นของดีประจำค่ายจริงๆนะเพราะว่าพวกเธอก็ทำงานตัวเป็นเกลียวนะคะแล้วก็มีงานใหม่ๆมาให้เราได้ดูอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนะคะก็มีโฆษณาตัวใหม่นะคะของ Mac เนาะที่ได้ลิซ่านะคะไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยมีการปล่อยคลิปโฆษณาตัวใหม่ออกมานะคะแล้วก็เห็นว่าตัวนี้เนี่ยไปบุกตลาดจีนด้วยนะคะเพราะว่ามีการไปลงใน TikTok ของเมืองจีนด้วยค่ะแล้วก็ไหนจะพี่ซูนะคะที่เมื่อคืนนี้ก็เลิกดึกเหมือนกันค่ะเธอไปถ่ายโฟโต้ชูตนะคะให้กับแบรนด์ดีออค่ะอ่ะก็ถือได้ว่านะคะBLACKPINKค่ะหลายคนก็หลายกำลังนะแล้วแต่ละคนก็เป็นกำลังหลักนะช่วยกันทำงานนะคะให้กับ YG ค่ะก็ส่งผลนะให้ YG นะคะก็อย่างที่เห็นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้นะที่ทำให้หุ้นนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเอหรือว่าคุณคิดว่ายังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันละกันค่ะเพราะว่าแม่ Blink Inter นะเขาจับสังเกตได้ค่ะหลังจากที่หุ้น YG นะตกลงไปอย่างต่อเนื่องหลายวันมากๆเลยนะคะที่มีเรื่องที่ว่า YG ไม่ดูแลน้องลิซ่าให้ดีนะจนแม่จีนเขาไปประท้วงกันนะคะก็เขาจับสังเกตได้นะเมื่อวานนี้ค่ะหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะคะคุณคิดว่ายังไงก็มาพูดคุยกันได้เนาะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า